โรงเรียนในพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงรายหลายแห่งทดลองเรียนทางไกลเป็นวันแรกนะครับบางแห่งก็เลือกที่จะเปิดพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้แทนการเรียนที่บ้านครับติดตามจากคุณโกวิทบุญธรรมรายงานสดมาจากโรงเรียนเพียงหลวง16สาขาขุนต้าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับเชิญครับครับคุณอนุชาคุณจิรชาตาครับเมื่อเช้านี้นะครับที่โรงเรียนบนดอยสูงแห่งนี้นะครับเกิดปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวเทียมไม่สามารถที่จะดู DLTV ได้นะครับขณะที่เด็กบนดอยเองนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับในทักษะภาษาไทยที่เป็นภาษาในการสื่อสารแล้วก็เรียนรู้ของเด็กๆขณะที่มาตรการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนะครับที่นี่นะครับก็มีการตรวจเข้มแล้วก็มีการคัดกรองเด็กๆนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนครับครูให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเด็กๆทุกคนนะครับที่โรงเรียนเพียงหลวง16สาขาขุนต้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคือมาตรการสำคัญที่ครูคัดกรองเด็กก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อเฝ้าระวังโควิด19ส่วนมาตรการเฝ้าระวังเว้นระยะห่างยังถือว่าทำได้ยากนะครับจากการสังเกตของทีมข่าวขณะที่การเปิดการทดลองเรียนผ่าน DLTV วันนี้ห้องเรียนถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็การจัดโต๊ะเรียนในชั้นนะครับก็จะมีการเว้นระยะห่าง1เมตรส่วนการเรียนการสอนนะครับครูแล้วก็นักเรียนเองก็ต้องปรับตัวการเรียนทางไกลแม้จะเตรียมการสอนมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ยังพบปัญหาเช่นทักษะการสื่อสารทำความเข้าใจของเด็กจากครูผ่านทีวีและก็ยังพบปัญหาเทคนิคเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่ยังเชื่อมต่อในพื้นที่ห่างไกลยังลำบากอยู่นะครับต้องเตรียมตัวเยอะกว่าเดิมค่ะเตรียมตัวหนูเตรียมตัวยังไงครับก็อ่านหนังสือบ่อยๆค่ะอ่านหนังสือบ่อยๆค่ะแล้วเรียนกับครูที่ทีวีเนี่ยเข้าใจดีไหมครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะไม่ค่อยทันค่ะเรียนไม่ค่อยทันค่ะตอนที่เราเรียนไม่ทันนี่เราต้องปรึกษาครูไหมครับก็ปรึกษาค่ะมีครูอยู่ด้วยนี่เป็นยังไงบ้างตอนที่เราเรียนหนังสือครับเข้าใจมากกว่าเดิมค่ะปัญหาอุปสรรคนะคะอย่างแรกก็คือด้วยบริบทของโรงเรียนนะคะ อยู่บนพื้นที่สูงค่ะ1สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะมายังเขาเรียกว่ายังไม่เต็ม 100% นะคะก็ยังมีการติดขัดอยู่นะคะอย่างตอนนี้อย่างห้องนี้นะคะปกติสอนป.4 ป.5รวมนะคะแต่เมื่อมีการสอนออนไลน์ปุ๊บไม่สามารถที่จะสอนในห้องเดียวได้เราก็แยกป.4 1ห้องป.5 1ห้องนะคะเมื่อมีครูผู้สอนคนเดียวนะคะมันก็ต้องไปดูทั้ง2ห้องนะคะแล้วก็ปัญหาของห้องป.4ก็คือเขาใช้กล้องของ True ID True ID ยังปรับสัญญาณไม่ได้โรงเรียนเพียงหลวง16สาขาขุนต้านะครับเป็นหนึ่งในหลายโรงเรียนในพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงรายที่เลือกที่ใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับครูสำรวจตามบ้านของนักเรียนพบว่าครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เช่นทีวีที่สามารถที่จะเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ทางไกลได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักเรียนบางส่วนนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ยังเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อยู่นะครับแต่มีจำนวนไม่มากขณะที่พื้นที่โรงเรียนสูงที่จังหวัดเชียงรายหลายโรงเรียนนะครับไม่มีการสอนออนไลน์เนื่องจากไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการสื่อสารทีวีที่สามารถที่จะเชื่อมต่อระบบ DLTV ได้ครับคุณอนุชาคุณจิรชาตาครับครับขอบคุณคุณโกวิทนะครับ